นั่นแหละของของกลางมันหมดก็ต้องบอกกันบอกให้รู้กุฏิมันใกล้กันกุฏิแต่ละกุฏิมันไกลเดินค่ำคืนต้องมีไฟส่องใครใช้ไฟฉายทานไฟฉายเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เคยทนให้มีกระตีไม่แต่มันยังขาดเพราะมันหมดหมดไม่พร้อมกันกุฏิไม่มีตะเกียงไม่ใช่เทียนไขเอาถ้าก็มีตะเกียงคุมรั่วใช่คุมรั่วก็ดีเดินไปเดินมาก็หิ้วไปกันลมก็ได้ใช่แสงสว่างเดินยงกลมก็ดีใครเทียนโคมใช่โคมก็ดีแต่โคมนี่ต้องใช่ต้องระวังสักหน่อยมันชอบใหม่ทิ้งแว่นมาทั้งยังเป็นหาไปฉายทานไปฉายถวายท่านเมื่อทานไปฉายหมดอะไรหมดก็ต้องหามาไว้อะไรหมดหามาไม่ขาดแต่การหามาไม่ขาดก็เป็นเหตุให้ผู้ใช้นี่บางทีก็ใช้เกินไปไม่จำเป็นก็ใช้ก็เพราะมันไม่หมดสรุปแล้วความพอดีความประหยัดต้องมั่นคงอยู่ในจุดนั้นมันจะใช่ไม่หมดใช่ไม่หมดมันไม่หมดต่อของในโลกเกิดมาตายอีกสักกี่ครั้งก็ใช่ไม่หมดแต่ถ้าหากว่าเราใช่ไม่ระมัดระวังใช่ทิ้งใช่ความส่วนเสียความเสียมันเกิดขึ้นกับเราต้องใช้ระมัดระวังประหยัดให้เป็นหลักการดำเนินน้อยดีที่สุดวันสองวันมานี่อากาศกลางวันก็สบายฝนไม่ตกแดดก็มีบ้างก็ไม่ใช่แดดร้อนกลางคืนมาก็เย็นสบายกลางคืนเย็นสบายนี่สนุกนั่งภาวนาอากาศอบอ้าวก
็ชอบบ่นว่าร้อนอบอ้าวแล้วยุงรีนก็รบกวนอากาศเย็นสบายยุงลิ้นก็ไม่กวนมากใจร้อนมันก็เอาร้อนนั่นมาอาบหนาวก็ชอบเอาหนาวมาอาบไม่ได้ยุงลิ้นบินมาก็ชอบเอายุงเอาลิ้นมาอ่างดูจับดูตัวอ่างให้มันได้ความร้อนเขาไม่เคยมาทำให้ใครที่จะให้เขาไม่เคยที่จะมากวนใครความหนาวก็เหมือนกันเขาไม่เคยที่จะมารบกวนใครไม่ได้ยุงลิ้นที่เขาบินไปบินมาเพื่อหาอยู่หากินเขาก็ไม่ได้เจตนาเพื่อรบกวนใครไม่หาอยู่หากินของเขาเท่านั้นใจของเราชอบติร้อนใจของเราชอบติหนาวใจของเราชอบติยุงติลิ้นเรียกว่าใจชอบหาเครื่องอ้างในเมื่อใจมันชอบอ้างอะไรต่อมิอะไรดูตัวอ้างให้มันเจอดูตัวอ้างให้มันเห็นในเมื่อเห็นตัวอ้างเจอตัวอ้างตัวนี้เป็นตัวเหตุในเมื่อเจอตัวเหตุแล้วไอ้ร้อนก็หมดหนาวก็หมดยุงลิ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่งภาวนาไม่สงบนั่งภาวนาไม่ดีก็ชอบอ้างนั่งภาวนาไม่ดีเวลาภาวนาดีก็ชอบไปติดว่าภาวนาดีนั่นเสียภาวนาไม่ดีก็สักแต่ว่าภาวนาไม่ดีภาวนาดีก็สักแต่ว่าภาวนาดีใครเป็นคนที่ว่าภาวนาดีใครเป็นคนที่ว่าภาวนาไม่ดีกลางคืนมันมืดกลางวันมันสว่างใครเป็นคนพูดว่ามืดใครเป็นคนพูดว่าสว่างดูเข้าหาดูหาจิตของเรามีแต่จิตของเราเท่านี้เป็นโลกจิตของเรานี้เป็นดีเป็นชั่วเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของวัฏฏะสงสารเป็นไปได้หมด
ถ้าว่าเราปล่อยไปเป็นกิเลสตัณหาเป็นตัวผัวเป็นตัวเมียเป็นตัวพ่อเป็นตัวแม่เป็นตัวลูกตัวเต้าถ้าหากว่าปล่อยไปแล้วเป็นเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ปล่อยไปแล้วอะไรจะเป็นเราไม่ไปแล้วอะไรจะไปเราใจไม่เป็นแล้วอะไรจะเป็นดูใจของเราให้ยิ่งอยู่เสมอการเอาใจดูใจการตั้งสติดูจิตดูใจของเรานี้เป็นการปฏิบัติจิตเป็นการปฏิบัติธรรมเรื่องราวที่ภายในจิตมีมากอยู่ธรรมทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์รวมอยู่ในใจอันเดียวกิเลสตัณหาท่านว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108 เป็น100เป็นพันออกจากใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นทำไมจึงออกไปก็เพราะใจไม่มีธรรมใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจก็ออกไปใจมีธรรมเครื่องคุ้มครองแล้วใจจะออกไปทำไมใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วใจจะไปจะออกไปทำไมใจไม่มีธรรมคุ้มครองใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจก็ไปหาเครื่องที่อยู่ใจไม่มีอาหารใจก็ออกไปแสวงหาอาหารใจมีธรรมเป็นอาหารใจอิ่มในเมื่อใจอิ่มแล้วใจจะไปแสวงหาธรรมใจจะไปแสวงหาทำไมจึงให้พากันทำใจของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่อยู่เป็นสุขอาหารทั้งหลายในโลกพูดถึงว่าอริดอร่อยปราณีตจะสู้รสของธรรมไม่ได้อาหารของโลกที่อริดอร่อยปราณีตล้วนแล้วแต่เป็นของทิ้งของปฏิกูลทั้งนั้นพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลให้แยกคายให้มั่งให้ยิ่งพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันยะถาปัจจยังปฏิสังขารอยู่อติตาปัจจวิให้พิจารณาทุกวันวันไหนไม่พิจารณาไม่ได้ไม่พิจารณาความสงบของใจแม้แต่จะสงบก็ไม่แยกคายพิจารณาอาหารให้แยกคายใจก็แยกคายใจละเอียดลงไปใจสงบก็แยกคายใจสงบก็สงบละเอียดเพราะอยากหรือละเอียดนี่การพิจารณาปัจจัยเครื่องอาศัยนี้
อันนี้ก็เป็นเครื่องบอกความหยาบความละเอียดของใจจึงพิจารณาโดยเฉพาะยานอิ่งอาหารซึ่งมาเป็นชีวิตชีวาเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาสิ่งที่เป็นชีวิตชีวาเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเราก็จะหลงของปฏิกูลนี่ล่ะก็เพราะเราไม่พิจารณาอาหารให้แยกคายพิจารณาอาหารแยกคายพิจารณาร่างกายก็แยกคายบางทีทานอาหารเห็นว่าเป็นของปฏิกูลทานอาหารไม่ได้กินอาหารเวลาฉันอาหารไม่ได้ก็มีกินน่ะมันมีแต่ที่จะอ้วกจะอาเจียนก็มันเห็นชัดว่าเป็นของปฏิกูลสกปรกจริงๆแต่เห็นแต่ละอาหารเป็นของปฏิกูลนี่ไม่เห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลแต่เห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลนี่ทานอาหารได้รับประทานอาหารได้บริโภคอาหารได้ก็เคาะเพราะของปฏิกูลด้วยกันเห็นร่างกายยังเป็นตัวเป็นต้นยังเป็นเราเป็นของเราอยู่เห็นอาหารเป็นของปฏิกูลมากชัดบางทีกินข้าวไม่ได้ก็มีทำไมจึงกินไม่ได้นี่ก็เพราะเห็นว่าร่างกายเป็นเราถ้าหากว่าเห็นร่างกายก็เป็นของปฏิกูลแล้วเห็นร่างกายของเราชัดว่าเป็นของปฏิกูลแล้วของปฏิกูลก้าของปฏิกูลเข้ากันได้อย่างสนิทไม่มีปัญหาจึงใส่ใจในการพิจารณาถ้าหากว่าเราไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปหลงอะไรถ้าหากว่าเราหลงสิ่งเหล่านี้หลงหมดร่างกายของสัตว์โลกเนื่องมาจากอาหารอาหารเป็นร่างกายถ้าหากว่าเราหลงอาหารแล้วเราก็ต้องหลงร่างกายถ้าหากว่าเราไม่หลงอาหารแล้วเราจะไปหลงร่างกายได้ยังไงเพราะอาหารกับร่างกายก็เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่คำพูดต่างกันแต่ละขั้นตอนเท่านั้นสเพสตาอาหารทิฏฐิเก่าสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากอาหารทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายก็เอาอาหารนำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ในเมื่ออาหารมาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์แล้วนี่ร่างกายกับอาหารมันจะต่างกันยังไงต่างกันแต่ละขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนนั้นเรียกกันว่าอาหารขั้นตอนนั้นมาเรียกกันว่าร่างกายขั้นตอนนั้นเรียกว่าเป็นมูดเป็นคูดเป็นขี้เหงื่อขี้ไข่เป็นอุจจาระปัสสาวะไปก็อันเดียวกันกิเลสมีธรรมของจริงเป็นธรรมเครื่องอบรมเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาของจริงเท่านั้นกิเลสมันจึงจะยอมยอมยะรับยอมสลดสยบถ้าหากว่าไม่ใช่ของจริงแล้วจะไม่เที่ยงจะปฏิกูลแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอสุภะอสุภังเป็นของไม่สวยไม่งามนี่จนพูดสักแค่ไหนเรื่องไรก็ช่างกิเลสมันก็ไม่ยอมสยบให้จึงว่าการพิจารณา
ั้งใจพิจารณาจึงเป็นข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องตื่นตัวในการพิจารณาให้มากจะสงบเป็นสมาธิหรือไม่สงบเป็นสมาธิก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สงบไม่ต้องกลัวว่าจะฟุ้งซ่านเพราะการที่เราตั้งสติตั้งจิตพิจารณาและแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เราพิจารณานั้นก็เป็นสมาธิอยู่แล้วคำว่าอาการ32ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอาหารละการพิจารณาอาหารก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเอามาเป็นอารมณ์และพิจารณาให้ใจของเราแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นๆเป็นกรรมฐานหรือเป็นความสงบเป็นกว่าเป็นสมาธิคือแน่วแน่หรือตั้งมั่นใดทั้งนั้นโอกาสที่จะร่วมเป็นสมาธิปล่อยวางเป็นอีกส่วนหนึ่งในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียบร้อยแล้วเขาปล่อยวางของเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อทำงานเรียบร้อยแล้วเขาหักพักผ่อนของเขาเองทำงานเรียบร้อยแล้วจะไปทำอะไรอีกนั่นทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะทำมันก็พักนะจึงว่าให้ใส่ใจในการตื่นตัวตื่นตัวในการพิจารณาให้ยิ่งอย่าพอใจแต่การที่จะบังคับให้จิตให้สงบบังคับจิตให้ตั้งมั่นบังคับจิตให้แน่วแน่อย่าพอใจเพียงเท่านั้นการบังคับจิตให้สงบให้แน่วแน่ไม่ถูกหรือถูกแต่อย่าพอใจเพียงเท่านั้นการเดินทางอย่าพอใจในการพักผ่อนอย่างเดียวพอใจในการพักผ่อนอย่างเดียวการเดินทางที่จะบรรลุเป้าหมายนี่อันนั้นเรียกว่ายากหรือว่าชลาช้าเดินทางถึงเวลาเหน็ดเหนื่อยก็พักหายจากเหน็ดเหนื่อยแล้วรีบเดินต่อไปหายจากเหน็ดเหนื่อยแล้วรีบเดินต่อไปอันนี้เป็นหลักของการเดินทางเดินทางไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดยินดีเดินทางไปเพื่อถึงเป้าหมายของความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดยินดีนี่เรากำหนัดยินดีสิ่งไหนนี่เราให้เดินไปทางนั้นแหละอะไรเรายินดีอะไรเรามีความกำหนัดนี่ก็ให้เดินไปทางนั้นเอาทางนั้นแหละเป็นทางเดินเดินในที่นี้หมายถึงเอาจิตเดินเอาจิตเดินให้มากเดินไปทางไหนเดินเข้าในกรรมฐานที่เรามีอยู่เกสาลุมานาคาทันตาเตโจเดินไปทุกเส้นทุกเอ็นเดินไปทุกชิ้นทุกอันนี่เอาใจเดินทางไหนตรงไหนจุดไหนที่เรามีความยินดียินร้ายเอาใจของเราเกี่ยวข้องให้ยิ่งในเมื่อเอาใจของเราเกี่ยวข้องให้ยิ่งจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดความมืดความดำแต่ละจุดไม่มีคือตรงไหนก็สว่างตรงไหนก็แก้สว่างกระจ่างแจ้งทีนี้ล่ะสบายแล้ว
จะทำให้เราเกิดความรุ่มหลงยินดียินร้ายเกิดความใคร่เกิดความปรารถนาในร่างกายที่เราได้ทะลุผุโปร่งโปร่งใสแล้วนี่จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราอีกต่อไปมหาติสมหาสติปัฏฐานกายเวทนากายเวทนาจิตธรรมเอาใจเดินอยู่ในกายเอาใจเดินอยู่ในเวทนาเอาใจเดินอยู่ในจิตเอาใจเดินอยู่ในธรรมเอาใจเดินอยู่กับกายเอาใจเดินอยู่กับเวทนาเอาใจเดินอยู่กับจิตกับธรรมผู้ที่เอาใจเดินอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้ถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลพระนิพพานถึงวิมุตติธรรมเพราะทางนี้เป็นทางเพื่อความหลุดพ้นถ้าหากว่าไม่ไปทางนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นเพราะทางทำไมทางนี้จึงเป็นทางหลุดพ้นก็เพราะอันนี้เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดการเดินคือการพิจารณาแจ่มแจ้งการพิจารณาแจ้งชัดนี่คือการเข้าใจเข้าไปหาจุดที่ผูกมัดตรงไหนผูกตรงไหนนี่ไม่มัดยึดเราอยู่ตรงไหนผูกเราอยู่ตรงไหนมัดเราอยู่สว่างกระจ่างแจ้งหาจุดที่จะผูกที่จะมัดไม่มีเพราะทุกอย่างเข้าเป็นธรรมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรในเมื่อว่างไม่มีอะไรแล้วอะไรจะมาผูกเรานี่เดินไปทางที่เราหลงเรามีโอกาสที่จะพ้นจากความหลงได้เดินไปในทางที่ผูกที่มัดเรามีโอกาสที่จะหลุดจากเครื่องผูกเครื่องมัดนั้นได้ถ้าหากว่าไม่สนใจในการเดินก็คือไม่สนใจในการหาเงื่อนที่ผูกมัดเรานั่นเองแล้วเราจะไปพ้นจากเครื่องผูกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมผู้สนับได้สำเร็จมรรคผลเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นโกฏิได้สำเร็จจริงๆก็ปล่อยวางจากเครื่องผูกเครื่องมัดจิตถอนจากเครื่องผูกเครื่องมัดจิตหลุดออกมาแล้วพ้นจากเครื่องผูกมัดแล้วก็เรียกว่าได้สำเร็จมรรคผลพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจผู้ได้สดับนี่ฟังนี่แล้วน้อมจิตไปตามธรรมเห็นเป็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนานั้นพ้นทุกข์ได้จริงๆเสียสละชีวิตชีวาเสียสละชีวิตทุ่มเทเพื่ออัตเพื่อธรรมทุ่มเทเพื่อมรรคเพื่อผลถ้าหากว่าเราไม่เสียสละชีวิตชีวาจะเอาอะไรไปแลกมรรคผลนิพพานไม่ได้มรรคผลนิพพานต้องเอาของเกิดของแก่ของตายไปแลกนี่เสียสละชีวิตชีวาแม้แต่น้อยคำว่าเสียดายแม้แต่น้อยไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตชีวาแม้แต่น้อยไม่มีนี่เสียสละด้วยจิตด้วยใจเรียกว่าร้อยเต็มร้อยจึงจะได้มีโอกาสจึงจะมีโอกาสได้สิ่งที่เราท่านปรารถนากันทำไมอย่างนั้นแล้วจะได้แต่สิ่งที่กิเลสเขาปรารถนากิเลสเขาต้องการจะได้แต่สิ่งที่กิเลสเขาปรารถนากิเลสเขาต้องการ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เราปรารถนาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาต้องการให้สัตว์โลกต้องการให้เรานี่รู้เห็นและให้เธอต้องการให้เราถึงเรารู้เราเห็นจริงๆให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นของที่มีค่าตาว่าเป็นมีค่าเท่าลูกตาไม่หายใจแล้วลูกตาจะมีค่าอะไรสรีระร่างกายทั้งหมดเป็นของมีค่าทั้งนั้นไม่หายใจแล้วตรงไหนยังมีค่ามีไหมแม้แต่คนที่เขาจะมาจับมาถูกมาต้องมาอะไรเขาก็ยังไม่อยากจะจับจะถูกจะต้องจึงเป็นของที่ไม่มีค่าเอาเสียจริงๆถึงว่าจะเป็นคุณพ่อเขาเป็นคุณแม่เขาเป็นคุณผัวคุณเมียก็ช่างเขาไม่มีความจำเป็นเขาไม่อยากถูกอยากจับจะต้องถึงจะตาจะถูกจะจับจะต้องเขาก็เรียกว่าต้องอย่างระมัดระวังนี่จึงว่าไม่มีค่าอะไรจริงๆเอาของที่ไม่มีค่านี้นะเสียสละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าบูชาความอดความทนบูชาความสัตย์ความจริงบูชาความอดความทนบูชาความสัตย์ความจริงนี่แล้วผลคือมรรคผลเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นผลของการที่เราบูชาพระพุทธเจ้าผลก็จะเกิดขึ้นอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นอันเกิดจากการเอาของที่ไม่มีค่าเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าบูชาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเราเอาร่างกายของทิ้งของตายของเน่าของเปื่อยอันนี้เราไปแลกเปลี่ยนมันแสนที่จะคุ้มค่ามันเกินมันได้กำไรนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่เทียบเท่าทีเดียวคำว่าหวงแหนอย่างมันมีคำว่าหวงแหนอย่างมันมีหวงแหนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราปฏิบัติแล้วยังมีการหวงแหนนั่นการหวงแหนเป็นเรื่องของกิเลสนี่เราเอากิเลสมาเป็นหลักการดำเนินเอากิเลสมาอยู่ในวงการปฏิบัติธรรมของเราอยากที่จะพ้นเขาไปได้เพราะเขาจะต้องคุมเราให้อยู่ในอำนาจของเขาตลอดจึงว่าระหว่างการปฏิบัติธรรมของเรานี่อย่าให้คำว่ากิเลสนี่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่อย่าให้กิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีนี่มีแต่ธรรมล้วนๆมีแต่ธรรมล้วนๆมีแต่ธรรมล้วนๆนี่โอกาสที่จะพ้นจากกิเลสนี่พ้นไปเป็นขั้นเป็นตอนพ้นไปเป็นขั้นเป็นตอนทีเดียวนี่ถ้าหากว่ายังหวงแหนนั้นยังปล่อยให้กิเลสนี่เข้ามาอยู่ในวงการการปฏิบัติธรรมของเรามันจะปล่อยให้พ้นจากอำนาจของมันหรือมันก็มีแต่สมควรแล้วสมควรแล้วสมควรแล้วเท่านั้นนี่เดี๋ยวมันก็จะอ้างว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวจะเป็นเหน็บชาเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตเดี๋ยวจะเป็นอัมพฤกษ์นะจะเป็นอะไรก็ช่างอย่างพระอรหันตสาวกนี่ท่านกล่าวไว้นะลืมตาตลอดไตรมาส3เดือนไม่หลับ
ลืมตาตลอดไตรมาส3เดือนถึงจะเสียตาไปก็ช่างแต่ตาธรรมะตาธรรมของท่านสว่างกระจ่างแจ้งทะลุปุโปร่งไปหมดมรรคผลพระนิพพานอยู่ตรงไหนเห็นแจ้งไปหมดนี่มันคุ้มกันไหมตาอันนี้มันจะเห็นอะไรท่านเสียสละดวงตาไม่ลืมไม่ยอมหลับแม้แต่ขณะเดียวตลอดไตรมาส3เดือนนั้นท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ตาของท่านเสียไปไม่ใช่ตาบอดไม่ใช่ตาเสียตาบอดนี่ยอดอรหันต์กตาที่เป็นของเน่าของทิ้งอันนั้นมันคุ้มกันไหมเราเสียสละชีวิตชีวาเสียสละร่างกายเป็นของตายเป็นของเน่าของเปื่อยเพื่อแลกกับมรรคผลพระนิพพานมันคุ้มกันไหมต้องมีจิตมีใจปลุกจิตปลุกใจเตือนเราเข็นเราเร่งเราจะพอใจแต่ของเน่าพอใจแต่ของเหม็นพอใจแต่ของเกิดมาตายพอใจแต่ของเกิดมาตายได้ประโยชน์อะไรถ้าหากว่าพอใจในของเกิดมาตายหมูหมามันก็จะได้โปรดไปได้ได้ประโยชน์เหมือนกันนี่มันไม่ได้ต่างอะไรกับสัตว์อื่นๆดอกนั่งแต่หัวค่ำจนสว่างนั่งแต่หัวค่ำจนสว่างนั่งหัวค่ำจนสว่างสัก3คืนลองดูไม่เห็นธรรมไม่มีไม่รู้ธรรมไม่มีอย่าไปนั่งหงุดหงิดอย่าไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้อันนั้นก็ได้แต่หงุดหงิดได้แต่ฟุ้งซ่านได้แต่ง่วงเหงาหาวนอนเท่านั้นคำว่ายึดคำว่าติดเนี่ยมันมีคำว่าจิตสักแต่ว่าจิตฟังไหมคำว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมฟังดูไหมถ้าเขาไปยึดจิตยึดธรรมไม่ได้จิตจะสว่างกระจ่างแจ้งธรรมญาปราณีสุขุมสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมนานฟังดูไหมเห็นจิตก็ไปจิตเห็นจิตก็ไปติดจิตเจอจิตก็ไปยึดทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไปยึดไปติดประเดี๋ยวประดาวมันก็ไปข้างๆคู่ๆเท่านั้นเพราะกิเลสมันจะปล่อยมันตัวยึดมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นตัวยึดก็คือตัวผูกตัวมัดมันจะไปไหนโซ่ตรวนจะเอาเหล็กมาทำโซ่ทำตรวนเหล็กนั่นก็เป็นเครื่องโซ่ตรวนเหล็กนั่นก็เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดโซ่ตรวนนี่ที่เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดจะเอาทองคำมาทำก็เป็นเครื่องผูกวัดเหมือนกันจึงว่าอะไรก็ช่างไปยึดติดแล้วผูกมัดทางนั้นนั่งขัดสมาธิเข้านั่งสมาธิขัดสมาธิเข้านั่งให้มันองอาจกล้าหาญอย่าไปนั่งหลังงอหลังค่อมดูพระพุทธเจ้านั่งพุทธเจ้านั่งอย่างไรพระพุทธรูปเขาทำเขาก็นั่งอย่างที่เขาทำอย่างที่พระพุทธเจ้านั่งตลอดวันตลอดคืนตลอดวันตลอดคืนนั่งอยู่อย่างนั้นนี่นั่งสักประเดี๋ยวประดาวก็จะให้เที่ยงตรงเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งจะไม่ได้เลยอยู่กับมหาสติปัฏฐานนะอะไรกันอยู่กับมหาสติปัฏฐานนะกายเวทนากายเวทนาต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นต่างกันแต่คำพูดต่างกันแต่ลักษณะ
ต่างกันแต่ลักษณะอาการจิตธรรมต่างกันเพียงแต่ลักษณะหรืออาการยึดจิตก็ยึดธรรมติดจิตก็ติดธรรมจิตก็ธรรมต่างกันแต่อาการหรือลักษณะหรือขั้นตอนเรียกว่าลักษณะอาการน่าจะชัดกว่าเดี๋ยวไปหมายว่าจิตอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งจิตอันไหนธรรมอันนั้นสรุปแล้วอยู่ในมหาสติปัฏฐานก็คืออยู่ในธรรมกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมอยู่กับมหาสติปัฏฐานก็คืออยู่ในอยู่กับกายของเราอยู่กับจิตของเรานี่มีอยู่สองแต่สมบูรณ์ครบทั้งสี่จึงให้เจริญอยู่ในกายและจิตอันนี้เรียกว่าเจริญอยู่ในมหาสติปัฏฐานทั้งสี่